สเปซซัมเมอร์คูลแลนต์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิมกันหม้อน้ำรั่วถ้าเราปราศจากไร้ความกลัวอยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่เป็นมันก็สุขได้นะครับอีกท่านหนึ่งคุณแหวนทิติมาสุตตะสุนทรถ้าเป็นคนรุ่นหลังคงไม่รู้จักแล้วคุณรัตกรรู้จักใช่ไหมครับรู้จักค่ะถ้าคนรุ่นหลังอาจจะรู้จักลูกสาวที่เป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นมะเร็งที่เต้านมก็ต้องผ่านการฉายแสงพึ่งฉายแสงในประมาณต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาเสร็จเป็นครั้งสุดท้ายค่ะนะครับแน่นอนว่าคุณแหวนก็ได้คติคิดเหมือนกันนะครับต้องผ่าตัดเนื้อบางส่วนไปแล้วก็ต้องปะเต้านมจากเนื้อบางส่วนแล้วก็ต้องฉายแสงด้วยแล้วก็มีความเสี่ยงคนเรานี่นะครับเวลามีจุดหนึ่งที่ได้เห็นตื่นสติถึงความตายมันจะทำให้เราคิดอะไรอีกหลายอย่างถึงการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ถึงวันข้างหน้าซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเตรียมตัวและคุณทิติมาสุตตะสุนทรก็ยังมีกำลังใจเพราะคนให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยนะครับและก็รู้สึกว่าตัวเองยังมีความสุขได้ค่ะผมก็เลยชวนท่านผู้ชมมาคุยเรื่องทบทวนเรื่องความสุขจากสารคดีที่ได้รางวัลเรื่องแฮปปี้ตามหาความสุขว่าความสุขคืออะไรนะครับทวนอีกทีนึงนะครับคนเราเขาบอกว่าจะสุขมากสุขน้อยเนี่ยมาจากรหัสพันธุกรรมสัก 50% ครึ่งหนึ่งนี่กระมังครับที่เขาบอกว่ากรรมมนุษย์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายถึงว่าความสุขมากหรือสุขน้อยเนี่ยบางทีคนเราเห็นอะไรนิดหน่อยก็มีความสุขได้แล้วแต่บางคนเห็นเท่าไหร่ก็ไม่เกิดความสุขเกิดแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา 50% เขาว่ากันว่ามาจากรหัสพันธุกรรมที่สืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่จะกำหนดว่าเราจะสุขมากหรือสุขน้อยก็แปลว่าถ้าเราสุขตั้งแต่วันนี้ได้บางทีกรรมพันธุ์เราอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าหลายครั้งในทางอาหารในทางจิตพบว่ารหัสพันธุกรรมเปลี่ยนได้บางทีจิตที่ดีจากแม่ตั้งแต่วันนี้วันใดมีลูกลูกก็อาจจะได้รับกรรมพันธุ์ในส่วนที่รับการตกทอดจากจิตที่เราเปลี่ยนจากอาหารที่เราเปลี่ยนได้ด้วยก็แปลว่าสุขจากจิตสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้นะครับประการต่อมาถ้าเราจะป่วยเราก็มาค้นพบว่าสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นรายได้สถานภาพทางสังคมสภาพความเป็นอยู่สุขภาพและอายุจริงๆนี่นะครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้สุขหรือทุกข์ได้แค่ 10% เท่านั้นแปลว่าต่อให้เราป่วยก็ตามเนี่ยนะครับก็จะอยู่ส่วนนี้แค่ 10% ปัญหาก็คือว่าส่วนนี้จะทำให้ส่วนสำคัญที่เรากำหนดได้ลดทอนไปหรือเปล่าก็คือ40% เรากำหนดได้ครับได้ทำในสิ่งที่อยากทำเป็นกิจกรรมหรืองานที่เราได้เลือกเองว่าจะทำแล้วทำด้วยความรู้สึกเจตนาและตั้งใจจะทำ 40% กำหนดได้แปลว่าคนเราป่วยคนเราจนคนเรามีอายุมากขึ้นล้มละลายฐานะไม่ดีจริงๆความสุขไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้เลยค่ะเพราะมีงานวิจัยที่อเมริกาค้นพบว่าตอนเด็กจบใหม่นะครับจะบอกว่าเงินทำให้ตัวมีความสุขทุกคนก็กรอกแบบสอบถามเขาวัดต่ออีก10ปีข้างหน้านะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับถามว่าคุณมีความสุขเท่าเดิมหรือน้อยลงพบว่าความสุขเท่าเดิมจริงๆเป็นตัวกำหนดน้อยมากมันเป็นตัวกำหนดถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเองพอครบปัจจัย4ที่อยู่อาศัยมีไม่ว่าจะเช่าหรือไม่ก็ตามนะครับมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคพอเลยจุดนี้แล้วใกล้เคียงกันจนกว่าเราจะแสวงหาไม่รู้จบนะครับก็แปลว่าคนป่วยก็ขอให้ได้ทำในสิ่งที่ทำก็จะกำหนดความสุขของตัวเองได้และความสุขที่ไม่ได้มาจากรหัสพันธุกรรมไม่ได้จากรายได้ถ้าได้ทำในสิ่งที่อยากทำตั้งแต่วันนี้โดยปราศจากความกลัวและรู้ว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วทำมันจะโกนผมก็ถ่ายรูปให้คนได้รู้ว่าเราทำอยู่เป็นตัวอย่างให้เห็นจะผมศีรษะไม่มีเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องกลัวแล้วก็ทำในสิ่งที่อยากทำได้ทำแล้วเนี่ย
ก็จะเกิดความสุขได้ด้วยการกำหนดด้วยตัวเองที่ผมชวนคุยเรื่องนี้เพราะผมไปดูย้อนหลังของดาราที่เจ็บป่วยบางคนก็มีกำลังใจบางคนก็ทุกข์แสนสาหัสจนเสียชีวิตบางคนฆ่าตัวตายเป็นตัวประกอบก็มีผมก็อยากให้ใครก็ตามที่ป่วยให้รู้ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราผ่านได้หรือผ่านไม่ได้มันไม่สำคัญเท่ากับว่าเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่มีความสุขหรือเปล่าค่ะสุขภาพเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่จะพาให้เราไปตายสักวันหนึ่งไม่ว่าโรคใดโรคหนึ่งเราหายก็โชคดีไม่หายก็ต้องทำใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติสำคัญคือไม่ว่าอายุสั้นหรือยาวจะผ่านพ้นมันได้หรือไม่เรามีความสุขหรือยังค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าให้กำหนดขอบเขตของสภาวะแวดล้อมให้อยู่แค่ 10% ไม่ให้มันมากินพื้นที่ใช่ครับในส่วนอื่นส่วนใหญ่เนี่ย 10% เนี่ยจะกำหนดทำให้เราลืมทำในสิ่งนี้คือลืมทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วไม่ได้ทำและเกิดความสุขถ้าเราทำมันด้วยความสุขเกิดปิติทำครับอยากไปเที่ยว อยากเข้าไปในป่าลึกดูธรรมชาติอยากแช่น้ำอุ่นในต่างประเทศไปเลยนะครับอยากอยู่ชนบทเงียบๆได้รับฟังเสียงนกร้องทำเพราะว่างานวิจัยในต่างประเทศผมเคยยกตัวอย่างแล้วนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยจะหาทางในการเพิ่ม natural killer cell เพื่อต้านมะเร็งพบว่าพอเข้าไปในป่าอาบน้ำในป่าจิตปล่อยวาง NK เซลล์เพิ่มโดยที่ไม่ต้องฉีดเซลล์ไม่ต้องเพาะเซลล์เลยร่างกายระบบภูมิคุ้มกันมันขึ้นมาเองจากจิตที่เราปลดปล่อยได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเพราะฉะนั้นแล้วเราเลือกได้ครับที่ผมยืนยันเพราะว่าแม้กระทั่งที่อเมริกาเนี่ยบทวิเคราะห์การสำรวจรายได้ของคนบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานี่นะครับพบว่าความสุขของคนบริการไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยครับยกเว้นช่วงสงครามเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วคนบริการไม่ได้มีความสุขเพิ่มเลยแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นจริงๆเงินไม่ใช่ทุกคำตอบแต่สิ่งที่เราอยากทำคือกรอบแห่งความสุขได้ทำในสิ่งที่เรารักทำครับไม่ว่าคุณจะป่วยหรือไม่อยากเล่นในสิ่งที่เราอยากเล่นทำมันไปหาประสบการณ์ใหม่ในสิ่งที่เราอยากจะพบมันถ้ามีความสุขกับเพื่อนและครอบครัวไปหาเพื่อนที่เราไม่เจอกันมานานไปหาครอบครัวที่เราคิดถึงเขาทำในสิ่งที่มีความหมายรู้สึกว่าเราเกิดมามีคุณค่ากับสังคมหลายคนที่อยู่ในเมืองนอกเป็นดาราเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งจึงลุกขึ้นมารณรงค์อีกหลายอย่างเพื่อไม่ให้คนเป็นมะเร็งคือใช้ทรัพยากรที่ชีวิตเกิดมามีคุณค่ากับอีกหลายชีวิตตามมาเหมือนกับรายการเราอะครับก็คือสร้างให้เกิดปัญญาความคิดข้อมูลทำให้คนมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ได้เกิดคุณค่านี้กับคนหมู่มากหรือตกทอดต่อไปในอนาคตทำในสิ่งที่มีความหมายก็คือเป็นการให้กับสิ่งอื่นที่เราคิดว่ามีคุณค่าต่อจิตใจเราและสุดท้ายเลยนะครับยินดีในสิ่งที่เรามีหมายความว่าต่อให้เราจะป่วยเราอาจจะไปแสดงได้ไม่เหมือนเดิมเราอาจจะร้องเพลงได้ไม่เหมือนเดิมหรือเราอาจจะเดินวิ่งได้ไม่เท่าเดิมยินดีในสิ่งที่เราเป็นตั้งเป้าหมายใหม่อย่าไปตั้งเป้าหมายจากสิ่งที่ผ่านไปแล้วตั้งเป้าหมายจากสิ่งที่เป็นไปสิ่งที่เราคาดหวังที่มันใกล้ตัวที่สุดง่ายที่สุดทำจากทีละน้อยก็จะเกิดความสุขทุกครั้งที่เราสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายจากสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันเราก็จะมีความสุขได้แม้กระทั่งในยามป่วยก็ตามครับแม้ว่าจะไม่ป่วยก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้นะคะเพราะว่านั่นจะคือเราก็จะยืดเวลาหรือว่าจะลดการป่วยในอนาคตเกิดขึ้นคุณฤทธิกรเชื่อไหมครับสมมติว่าเรามีความทุกข์แล้วเราอายุสั้นเราก็มีความทุกข์สั้นถ้าเรามีความทุกข์แล้วอายุยืนยาวเราก็จะมีความทุกข์ที่ยาวมากนะครับในทำนองเดียวกันสุขก็เหมือนกันครับไม่ว่าสั้นหรือยาวถ้าตราบใดอยู่จากความรู้สึกจิตปิติเราก็จะมีความสุขได้ทุกวันโจทย์สำคัญคือเวลามีความสุขมักจะเกิดอัตตา
ความสุขความคาดหวังความสุขจะสูงขึ้นจนกว่าจะรู้สึกว่าได้ทำแล้วในสิ่งที่อยากทำแล้วเราปล่อยวางจากผลลัพธ์จะได้ไม่ต้องผิดหวังไม่ว่าสุขหรือทุกข์เขาเรียกว่าเพียรที่งานแต่วางที่ผลคือได้ทำในสิ่งที่เราทำพอแล้วผลเป็นยังไงวางมันไว้ถึงจะเกิดความสุขในสิ่งที่เราทำโดยที่ไม่ต้องหวังผลของมันนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าได้เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับทั้งที่คนป่วยและไม่ป่วยบางทีเราจะเริ่มหาความสุขในชีวิตได้และถ้าจิตเริ่มมีความสุขกับการดำรงชีวิตอยู่ทุกวันสุขภาพก็จะแข็งแรงจากสภาพจิตที่เราเบิกบานครับค่ะคือความสุขนี้เนี่ยไม่ต้องหาจากที่อื่นเลยสร้างจากตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์บอกก็คือว่าเรามองในสิ่งที่บวกและสิ่งที่ดีมันก็จะเกิดสิ่งที่ดีๆไม่ว่าคุณจะมีสุขภาพร่างกายที่อาจจะมีโรคภัยอยู่หรือว่าแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนก็ตามก็จะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรากันได้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้น่าจะเป็นกำลังใจสำหรับอีกหลายๆคนที่จะได้ดูแลตัวเองและดูแลคนรอบข้างด้วยขอบคุณอาจารย์บันทีค่ะลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์ควอลิตี้วอเตอร์ควอลิตี้ไลฟ์ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้